ทรายครับในวันนี้ครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะเป็น Maybelline Brave Together นะคะเพราะว่าคือพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็น World Mental Health ของแบบ International Day อยู่แล้วก็คือเป็นวันที่เรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ทาง Maybelline New York อะค่ะก็จัดขึ้นมาเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งเสริมนะให้ความรู้แล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถทลายกำแพงของตัวเองเพื่อจะออกจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เพราะว่าMaybelline ไม่ได้ทำคนเดียวมีแอปสติที่เป็นแอปที่จะเขาเรียกว่าอย่างคือไหนๆเราอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนาะการจะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าจะได้พูดคุยปรึกษาผ่านโซเชียลมีเดียที่เราถืออยู่ในมือเราว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆเป็นคนที่ทำให้ตระหนักถึงปัญหาส่วนตัวคือยิ่งกว่าตระหนักไปอีกเพราะว่าเคยเป็นจนหายจนเป็นอีกจนหายอีกรอบแล้วนะคะแล้วเรารู้ว่ามันมีผลมากๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับการใช้ชีวิตกับการเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เชื่อว่าทุกคนอ่ะมันมีโมเมนต์ที่ผ่านต้องผ่านอะไรอย่างเงี้ยความไม่มั่นใจในตัวเองในช่วงวัยต่างๆอย่างบางทีน่ะแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนจะแบบเด็กๆจะไปเครียดอะไรก็แค่เรียนใช่ไหมไม่ต้องเครียดไม่คือจะคนอายุในช่วงอายุไหนอ่ะทุกคนมีความเครียดเป็นของตัวเองทั้งนั้นจะเด็กจะโตไปจนแบบเอาลูกเรียนจบแล้วแม่ไม่เห็นมีอะไรต้องเครียดก็เครียดได้มันก็มีความเครียดที่หลายๆครั้งอะค่ะเรื่องต่างๆมันจะบรรเทาลงเมื่อคุณได้พูดคุยกับใครสักคนที่เขาไม่ตัดสินคุณอะซึ่งกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าแบบเพื่อนในโซเชียลมีเดียเรามีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะบางทีไม่รู้จะหาคุยกับใครเปิดใจคุยกับใครก็ไม่ได้เดี๋ยวเขามาตัดสินเราแต่ว่าแอปสติอันนี้ค่ะที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนจะมีคนคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยพูดคุยเป็นไกด์เป็นแนวทางคือหลายๆเรื่องอะค่ะบางทีมันไม่ได้ถึงขั้นจะต้องไปพบหมอแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องถึงเวลาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็สามารถให้คำปรึกษาต่อได้ในสังคมไทยคุณเกิดโรคนี้คุณเดียวเลยคุณจะใช้อะไรคือจุดแข็งที่จะมีความผิดได้จริงๆแล้วใช่ว่าความมันเร่งเนาะสังคมมันเร่งมันบีบในทุกๆอย่างนะคะแล้วมันเหมือนว่าเราต้องวัดผลตัวเองอยู่ตลอดเวลาหันแบบว่าเปิดโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แบบอุ๊ยคนนั้นเขาก็เก่งคนนี้ก็มีคนฟอลเป็นล้านคนนั้นก็ร้องเพลงได้คนนี้ก็ทำไมทุกคนมันทำอะไรได้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะบางทีต้องหยุดแล้วก็หันมาดูตัวเองบ้างใจเชื่อว่าทุกคนมีข้อดีมีข้อที่น่าชื่นชมของตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าบางทีเราแทบจะไม่ได้ให้เวลากับตัวเองเลยเราให้เวลากับตัวเองน้อยมากแล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นเพราะมันเหมือนต้องอัปเดตตลอดเวลาบางทีคือเอ้ยเรื่องบางเรื่องหลุดบ้างช้าบ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่ได้แย่นะคะคืออันนี้พูดจากใจเพราะแต่ก่อนก็คือรู้สึกว่าต้องแคชอัพทุกอย่างแบบทวิตเตอร์ฉันจะต้องรีให้เร็วที่สุดอะไรให้มันเร็วที่สุดคือแพลตฟอร์มไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาทำมาเพื่ออัปเดตถูกไหมแต่ว่าเราประเมินตัวเองสูงเกินไปเราคิดว่าเราไหวเราคิดว่าเรากรองทุกอย่างได้เฮ้ยไม่ได้ก็ถอยออกมาคือไม่ได้ถึงขั้นแบบฉันไม่เอาฉันไม่รับรู้อะไรต่อไปแล้วแต่รู้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นอันไหนไม่ไหววางทำให้ทุกอย่างช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีขึ้นไปสอบถามค่ะอาการที่กลับมาเป็นครั้งล่าสุดเกิดจากสิ่งนี้ด้วยป่ะหรือเปล่าจริงๆก็คืออันนี้ด้วยในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจหยุดแบบหักดิบเลิกทุกอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังลดยาด้วยค่ะหมอก็แบบว่ามันก็พิสูจน์หลายครั้งแล้วนะว่าคุณไม่ไหวอ่ะคุณเอาไม่อยู่อ่ะเออบอกอย่างนี้แล้วกันคุณเอาไม่อยู่แล้วแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยดูซีรีส์ไปไถทวิตไปแล้วก็ดู IG ไปด้วยแล้วก็คือถ้ามันไหวคุณไหวไปแล้วไงแต่นี่มันไม่ไหวมันแบบอุ๊ย4 ทุ่มเขามีอะไรกันโอ๊ย5 ทุ่มแล้วโอ๊ยเที่ยงคืนแล้วมันไปเรื่อยๆเอาซีรีส์ก็ยังคือมันเหมือนมันเยอะแยะมันเต็มไปหมดไม่ไหวก็คือไม่ไหวลองดูลองแบบ4 ทุ่มปิดไม่เล่นพอดราม่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาอัปเดตกันไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกที่ช้ามันมีประมาณ2 ล้านคนที่ช้าเหมือนเรานี่แหละมันเท่ากันเออมันช่วยแต่ว่าการรักษามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาอย่างเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาอย่างเดียวค่ะหลายคนมากินยาแล้วมันทำไมมันยังไม่โอเคทำไมมันยังกลับมาอีกจริงๆแล้วยาเป็นส่วนหนึ่งเคยเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันค่ะเหมือนว่าถ้าเราเป็นหวัดอยู่ใช่ไหมคะหมอให้ยามาให้พาราคุณให้อะไรแต่คุณยังไปเดินตากฝนอยู่อ่ะมันก็เป็นอีกมันก็ไม่หายมันก็เรื้อรังกินไปป๊อปแป๊บดีขึ้นโดนฝนอ่ะเป็นอีกอะไรเงี้ยดังนั้นวิธีแก้คือคุณกินยาแล้วคุณก็ไม่ตัดฝนด้วยแล้วคุณก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยคือมันต้องทำควบคู่กันหมอช่วยเราได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่าง
เราต้องพบกันครึ่งทางกับหมอด้วยแต่พอบอกอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบงั้นก็ไม่ต้องเจอหมอเลยก็ได้มันก็จะยืดเยื้อนะมันก็จะยืดเยื้ออันนี้ค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็หยุดยามาประมาณโห3ปีแล้วค่ะถือว่าแบบซักเซสมากนั้นคือเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้เราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้มันจะอยู่ในจุดที่คุณหาความพอดีของตัวเองเจอจนได้ในที่สุดพี่ชายมีโซเชียลดีท็อกก็ต้องถือว่าคือเล่นอยู่ไหมเล่นค่ะเพราะว่าไซตามทั้งสำนักข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบรู้ว่าโลกเขามีอะไรรู้ว่าตอนนี้มีแบบเรื่องแบบภาวะสงครามที่อิสราเอลเรารู้แบบใหญ่ๆแต่เราจะไม่รู้แบบไอ้จุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บคนนั้นหมั่นคนนี้ไม่กินเส้นคนแบบคือแต่ก่อนนะมันเหมือนต้องรู้เพราะว่าบางทีอ่ะมันเหมือนข่าวแบบเมาดาราเนอะหนึ่งคือมีชื่อกูไหมอย่างงี้สองคือกูไม่ได้ไปเจอใครเลยก็ไม่น่าจะมีใครหมั่นละมั้งหรือถ้ามีให้มันถึงเวลาจริงๆเราค่อยแก้ให้มันเป็นปัญหาจริงๆเราค่อยแก้บางทีมันก็แบบพูดนู่นพูดนี่อะไรก็จะกระแจ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีอ่ะพอค่อยๆฝึกอะค่ะเรื่องบางเรื่องอะพอเห็นแล้วมันอยากจะมันอยากจะแล้วก็พอแต่พอมันไม่เร่งมากเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องมีส่วนร่วมก็ได้นี่เก็บตรงไหนเนี่ยมีตรงไหนที่มันเกี่ยวกับเราหรือว่าก็ไม่มีเนาะคราวนี้พอเว้นมันก็เหมือนเว้นระยะออกไปก็เลยมันเลยเป็นความกึ่งๆจะโซเชียลดีท็อกซ์เหมือนกันก็คือว่าไม่ได้เล่นทุกแพลตฟอร์มแล้วมีช่วงเวลาที่ไม่เล่นหลังสี่ทุ่มคือวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอคราวนี้มาตื่นมาตอนเช้าอ่ะอัปเดตเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วพูดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเนาะอะไรก็เราก็จะค่อยๆเฟดแล้วมันก็จะเคลียร์ไปได้เองมันยากในการดีไซน์เพราะเมื่อก่อนเราจะเป็นที่ต้องมีการแสดงความคิดเห็นตลอดยากมากแล้วก็เป็นที่มาของคำถามว่าแบบอ๋อเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าไม่ยุ่งไม่อะไรเลยเนาะคือด้วยน้ำเสียงแบบนี้เนาะซึ่งใส่ก็แบบแต่เวลากูกินยาไม่มีใครมาจ่ายค่ายาเนาะมันไม่มีใครมาคอยแบบบีบมือให้กำลังใจไปหาหมออ่ะมันแบบว่าเวลาศาสตร์กันเสร็จเอากูคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ากี่รอบแล้วอินทิราที่แบบคือถามว่าพอไปถึงจุดนึงอะเราทำเพื่อสปอยคนอื่นป่าวะเหมือนคนอื่นมายืมปากเราด่าป่าวะหรือคนอื่นมาสะใจแทนหรือเขาไม่รู้ว่าเขาหาที่ลงแล้วแบบอินนี่พูดจาหน้าด่าก็ด่าก็ด่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วยังไงเขาด่าเสร็จเขาไปแล้วถ้าทันอะคือจะต้องให้มานั่งฟ้องกันอีกค่าทนายก็กูหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเลยแต่ถามว่าก็ถึงบอกว่าไม่ใช่ไม่อัปเดตคุยปกติเลยแต่คุยกับคนที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยอะคุยเฮ้ยเป็นยังไงอัปเดตทุกอย่างเหมือนเดิมในเวลาที่เขาคุยกันอย่างเงี้ยไม่มาดึกๆแล้วก็สื่อสารทางเดียวแล้วก็ด่ากันมันเลยเหมือนว่าเราออกพับลิกกันน้อยลงในประเด็นแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกมันก็ย้อนกลับไปว่าเวลาป่วยไม่มีใครช่วยเลยนะแล้วเวลาป่วยมันป่วยจริงๆอ่ะแถมเวลาป่วยแล้วบ่นว่าป่วยยังโดนด่าซ้ำอีกอ่ะมันแบบผู้ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคนเรามันก็ต้องเรียนรู้แบบว่าข้อเถอะตอนนี้ก็คืออยู่แต่อัปเดตแต่ร้านใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะร้านก็คือบ้านอยู่แล้วด้วยค่ะก็น้องชายกับน้องสะพ้ายเป็นคนรับผิดชอบเรื่องที่ร้านอยู่กับแมวอยู่กองก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติอะไรอย่างเงี้ยอ่านก็อ่านเท่าที่อ่านไปหน้ากองก็วางอะไรอย่างก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นลมหายใจอะไรขนาดนั้นทวิตเตอร์ก็คือเลิกเล่นไปเลยเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ทันสปีดมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุณก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองถ้ามันจะเรียกว่าแพ้นะก็ยอมแพ้ก็ได้ไม่โกรธท่านแบบตายลบแอปไปเลยใช่ไหมลบไปแล้วลบไปก่อนเลยลบไปเลยเป็นแบบหมอบีบมือหมอแบบขอบคุณมากหมอดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบตาม IG แมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอ่ะแล้วก็ข่าวเป็นส่วนใหญ่เพื่อนก็คือคุยกันในวงแบบที่คุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ทําเพจใส่มันเป็นบิวตี้เป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วเรื่องกินเรื่องอะไรจิกๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอยู่ในระดับที่เราสามารถจะเอ้ยวันนี้เราอยากคุยเท่านี้ก็คุยเท่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถึงตัวเองจะจริงใจสบายใจใช่ซึ่งมันสําคัญนะคือสมมุติว่าเราคิดว่าค่าเฉลี่ยอายุเราอยู่ที่60ปีใช่มั้ยคะนี่ใส่40กว่าแล้วอ่ะใส่ป่วยใส่เป็นซึมเศร้าอยู่เกือบ10มันหายไป10ปีแล้วนะที่เราต้องแบบนั่งกินยาแล้วก็แบบประสาทเสียแบบว่าเครียดรับมือกับไอ้นู่นไอ้นี่แบบอลหม่านไปหมดเลยอย่างเงี้ยดังนั้นแบบว่า
ถ้าเราจะต้องตายตอน60อ่ะคนนี้มันคือโค้งสุดท้ายแล้วไหมอ่ะที่จะแบบทำไมกูต้องสปอยคนอื่นขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอาแบบนี้ดีกว่าอีกความสุขนึงคือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ความสวยงามสนุกมากสนุกมากคือคนชอบนึกว่าคือคนไม่คิดว่าจะชอบแนวนี้แต่จริงๆแล้วชอบค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตั้งแต่เด็กอะเล่นแต่บทโหดๆไงคะไม่เป็นผีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเป็นพีเรียอะไรเงี้ยแต่เราอยู่กับกองอยู่กับช่างมาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ14อะดังนั้นเราก็จะสนุกแต่ว่าโอเคคนไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แต่แบบพอเราโตแล้วมันอย่างที่บอกว่าพอเราทำเพจอะมันเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกแฮปปี้อะแบบชวนคุยผู้หญิงคุยเรื่องเครื่องสำอางอ่ะมันคือแบบอุ๊ยไอ้นั้นเลิศมากเลยก็เนี่ยมือออกเลยทันทีเห็นไหมเออมันก็จะสนุกแล้วเหมือนว่าเหมือนก็แลกเปลี่ยนกันไปด้วยอ่ะแล้วก็เทรนด์เดี๋ยวนี้น้องๆก็แต่งหน้าเก่งเครื่องสำอางก็เข้ามาเยอะอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรให้ลองเยอะมากๆแล้วก็พื้นที่มันน่ารักอ่ะเวลาสาวๆแบ่งปันกันอ่ะคุณพี่อันนี้ดีมากคุณพี่ลองเลยอ่ะเราก็ไปกับก็ไปมาไปกับอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยใช่เพื่อนหญิงพลังหญิงมีมือกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่ดีคุยกันเสร็จแล้วก็แบบอ่ะบางคนก็มาถามเรื่องการดูแลตัวเองพี่ชายลดน้ำหนักได้ยังไงพี่ชายหายจากซึมเศร้าได้ยังไงมันก็ต่อกันไปแบบเนี้ยค่ะเป็นช่องทางที่ส่งต่อความใช่ใช่ให้มันรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบโพสิทีฟอ่ะเพราะว่าอย่างนึงคือเราอ่ะเราได้พลังจากลูกเพจเยอะแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันส่งต่อกลับไปได้มันทดแทนมันคืนกันอย่างเงี้ยได้ฝากนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ใส่เชื่อว่าดีมากๆแล้วก็น่าจะมีหลายคนกำลังเวิร์กในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือว่า mental health ต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงๆนะคะแล้วหลายคนอาจจะแบบเป็นกระแสหรือเปล่าเลยคือถ้ามันจะเป็นกระแสก็ขอให้มันเป็นกระแสที่ยั่งยืนและทำกันต่อไปเพราะว่าหลายคนเผชิญอยู่แล้วไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนทรายเองจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ฮิวตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเครื่องสำอางคือเรารู้สึกเราแต่งหน้าสวยมันสดชื่นขึ้นมันไม่มีใครมานั่งมาว่าแบบหน้าอีนี่อะไรเงี้ยมันไม่มีไงเราดูดีเราสดชื่นเราสวยในแบบของเราได้แล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเมเบลีนไปจับมือกับทางสติแอปที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยได้จริงๆอ่ะแสดงว่าอันนี้ดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้เครื่องสำอางมันไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวแล้วค่ะมันคือใครก็ได้บนโลกนี้ที่คุณอยากจะเป็นตัวเองในแบบของคุณที่อยากจะชายในแบบของคุณน่ะเราว่ามันจะสร้างพื้นที่ที่ดีได้อ่ะค่ะขอให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองโอเคขอบคุณค่ะที่ร้านทำเองค่ะไม่ได้รับมามันก็ไม่ได้นะ ตอนนี้นะคะ1 2 3 5 1 2 3ค่ะอีกรูปนึงค่ะมินิฮันนี่นึงค่ะพี่สาย1 2 3ค่ะเลิศค่ะติวานนท์สาไม่ใช่ตัวนี้เป็นเท้าหรอใช่ค่ะพี่สายบางทีก็มา